สวัสดีครับผมตัวร่วมโคกสึครับกับโคกสึกันดั้มชาแนลวันนี้เนี่ยกันพานอกบ้านเป็น EP ที่2แล้วที่จะพาท่านผู้ชมออกมานอกบ้านออกจากห้องทำงานของผมเองสืบเนื่องจากคลิปวันก่อนที่ไลฟ์ไปการจับฉลากผู้โชคดี Entry Gate กันดั้ม RX782วันนี้เราได้มาถึงที่บ้านของพี่ลิงแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่นครศรีธรรมราชแต่วันนี้กรุงเทพมหานครช่วงวันสงกรานต์ขอแนะนำผู้โชคดีครับคุณณภัทรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมณภัทรชัยคำครับตูนครับโอเคกล่อง Entry Gate กล่องนี้เราก็จะมอบให้คุณณภัทรไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุณกับแฟนคุณณภัทรแล้ววันนั้นเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางวัลแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนแฟนเขาจะบอกว่าแคปเจอร์หน้าจอเตรียมไว้เลยเป็นหลักฐานใช่ไหมฮะใช่ครับวันนั้นก็ตื่นเต้นมากดูไลฟ์สดแล้วก็ลุ้นไปด้วยครับแฟนก็บอกว่าพี่ต้องโชคดีแน่เลยยังไงก็ได้1ใน5ยังไงก็จับได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยก็จับมาก็ลุ้นแล้วก็แคปภาพหน้าจอให้เป็นหลักฐานด้วยวันนั้นครับถ้าใครได้กลับไปดูคลิปไลฟ์ในวันนั้นเนี่ยก็เห็นว่าคุณพักเขาก็ได้แชทเป็นไลฟ์แชทมาด้วยก็มีการแซวกันบ้างว่าเอ๊ะขอใส่ชื่อเยอะหน่อยตอนแรกผมเองก็คิดว่าผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนมาหาเล่นๆนี้ไม่ค่อยได้หรอกก็จะได้คนเงียบๆ RX782 นี่เดี๋ยวอยากจะให้คุณภาพเนี่ยลองไปต่อดูที่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างโหมีเสิร์ฟน้ำด้วยเสิร์ฟน้ำขอบคุณมากครับผมอันนี้คุณภาพแนะนำหน่อยครับใครครับครับน้องสาวครับภรรยาครับผมคนนี้ไงคนที่แชทตลอดไงที่แชทช่วยตลอดงั้นเดี๋ยวผมถามคุณทุกคนหน่อยว่าที่บ้านเนี่ยมีของเล่นแบบนี้ไหมอันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเราคงต้องเรียกว่าของเล่นเนาะเขาคงจะรู้จักเลยลักษณะของเล่นมีไหมของเล่นแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะมีแบบไหนบ้างที่บ้านที่ตุ๊กวางใส่ตู้โชว์มีอะไรที่มีไหมมีตัวนั้นชื่ออะไรแล้วนะตัวอะไรนะตัวนั้นที่สีทองอ๋อเป็นอะไรนะคุณครับเป็นฟิกเกอร์เซนเซียครับตัวเจมินี่แต่ว่ายังไม่เคยต่อกันพาเลยครับก็จะลองดูเหมือนกันอันนี้แสดงว่าเขาเป็นสายเรียกว่าสายฟิกเกอร์เดี๋ยวจะลองดูต่อกันพาเป็นยังไงสมมติว่าคุณทุกโอครับหรือว่าคุณภาพต่อตัวนี้ไปแล้วเนี่ยตัวแรกแล้วแบบว่าชอบติดใจเข้าวงการกันพานี่ยินดีหรือเปล่าครับอ๋อได้เลยค่ะโอ้โหผมจะบอกเลยนะครับผมแฟนๆของพวกบิลเดอร์ต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยเรื่องการเอาขอกันพาเข้าบ้านเนี่ยแต่ผมว่าคุณภาพนี่น่าจะไม่มีปัญหาละเดี๋ยวมันจะหลั่งไหลมา5กล่อง10กล่องเลยเราค่อยว่ากันแล้วเราก็จะมาตามผลงานคุณภาพกันว่าหลังจากต่อตัวที่เก็บมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงและชอบขนาดไหนเผื่อเอพิโซดหน้าเราอาจจะได้ไปเยือนบ้างนะที่นครศรีธรรมราชครับผมวันนี้เอพิโซดนี้ผมตัวร่วมคุณประสิทธิ์แล้วก็ณภัทรชัยคำครับครับผมแล้วยังไงรบกวน Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งRing Bellครับผมสวัสดีครับ